พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่11พระสูตรที่11ทสุตตรสูตรสูตรว่าด้วยหมวดธรรมะอันยิ่งขึ้นไปจนถึง10พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับหน้าฝั่งสระน้ำชื่อคัคคราใกล้กรุงจำปาราชธานีแห่งแคว้นอังคะพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายทำนองเดียวกับสังคีติสูตรซึ่งในที่นี้จะนำมากล่าวตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด10พอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้หมวด1ธรรมะอย่างหนึ่งมีอุปการะมากคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมหมวด2ธรรมะ2อย่างมีอุปการะมากคือ1สติความระลึกได้2สัมปชัญญะความรู้ตัวหมวด3ธรรมะ3อย่างมีอุปการะมากคือ 1. คบสัตบุรุษคือคนดี 2. ฟังธรรมของท่าน 3. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมวด 4. ธรรมะ4อย่างมีอุปการะมากคือจักสี่อันได้แก่ 1. อยู่ในประเทศหรือที่อยู่อันสมควร 2.คบหรือเข้าใกล้สัตบุรุษ 3. ตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้ในการก่อนหมวด 5. ธรรมะ5อย่างมีอุปการะมากคือองค์5ที่ควรตั้งไว้เป็นประธานอันได้แก่ 1. มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2.มีโรคน้อย 3. ไม่โอ้อวดไม่มีมายา 4. ลงมือทำความเพียร 5. มีปัญญาเห็นความเกิดความดับหมวด6ธรรมะ6อย่างมีอุปการะมากคือสารานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำกันและกันให้ระลึกถึงอันได้แก่ 1.ตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 2. ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 3. ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 4. แบ่งปันลาภ 5. มีศีลอันดีเสมอกัน 6. มีทิฏฐิหรือความเห็นอันดีเสมอกันหมวด7ธรรมะ7อย่างมีอุปการะมากคืออริยทรัพย์7อย่างซึ่งกล่าวไว้แล้วในสังคีติสูตรธรรมะ7อย่างควรเจริญคือโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้7อันได้แก่ 1. สติ 2. ธรรมวิจยะคือเลือกเป็นธรรมะ 3. วิริยะความเพียร 4. ปีติความอิ่มใจ 5.ปัสสัทธิความสงบความอิ่มใจ 6. สมาธิความตั้งใจมั่น 7. อุเบกขาความวางเฉยอย่างมีสติกำกับหมวด 8. ธรรมะ 8 อย่างมีอุปการะมากคือเหตุ 8. ปัจจัย 8. อันเป็นไปเพื่อได้ปัญญาซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ทำปัญญาที่ได้แล้วให้เจริญบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอันได้แก่ 1. ตั้งความละอายใจความเกรงกลัวความรักความเคารพในศาสดาและเพื่อนพรหมจารี 2. เข้าไปหาไต่ถามเป็นครั้งคราว 3. ฟังธรรมแล้วก็ทำความสงบกายสงบใจให้ถึงพร้อมทั้งสองอย่าง 4.สำรวมในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือรู้จักที่ควรไปไม่ควรไป 5. สดับตรับฟังมาก 6. ลงมือทำความเพียร 7. มีสติ 8. เห็นความเกิดความดับในขันธ์หมวด 9.ธรรมะ9อย่างมีอุปการะมากคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ที่ควรตั้งไว้เป็นประธาน
หรือปาริสุทธิปทานิยังคะอันได้แก่ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็น 4. กังขาวิตรณะวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามความสงสัยเสียได้ 5. มัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งการเห็นด้วยญาณซึ่งทางและไม่ใช่ทาง 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งการเห็นด้วยญาณซึ่งข้อปฏิบัติ 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งการเห็นด้วยญาณ 8. ปัญญาวิสุทธิความหมดจดแห่งปัญญา 9. วิมุตติวิสุทธิความหมดจดแห่งความหลุดพ้นหมวด10ธรรมะ10อย่างมีอุปการะมากคือธรรมะที่ทำที่พึ่งหรือนาถกรณธรรม10ซึ่งกล่าวไว้แล้วในสังคีติสูตรเมื่อแสดงธรรมจบภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตรหมายเหตุข้อธรรมะในทสุตตรสูตรนี้ตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด10ยืนตัวอยู่10หัวข้อคือ 1. ธรรมะมีอุปการะมาก 2. ธรรมะที่ควรเจริญ 3. ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ 4. ธรรมะที่ควรละ 5. ธรรมะที่มีส่วนแห่งความเสื่อม 6. ธรรมะที่มีส่วนแห่งความเจริญ 7. ธรรมะที่เข้าใจได้ยาก 8. ธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้น 9. ธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง 10. ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งแล้วแจกรายละเอียดออกไปตามหมวดว่าหมวด1ได้แก่อะไรหมวด2ได้แก่อะไรจนถึงหมวด10ได้แก่อะไรในที่นี้แสดงพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น